นะคะเพนไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะโมโอเออะไรอยู่นะคุณน้าไม่เอาลูกคุณตาไปด้วยเหรอคะทิ้งไว้นี่ล่ะสมบัติผุผุอย่างเงี้ยจะห่อไปทำไมกันบ้านน้าน่าอยู่กับที่นี่มากนะแล้วบ้านหลังนี้ล่ะคะบอกขายเขาไปแล้วล่ะเอาไว้ทำไมกันดูสิเนี่ยหลังคาเกยกันอย่างเงี้ยไฟไหม้เขาทีเดียวก็ไม่มีอะไรเหลือไปอยู่กันนะจะได้เรียนหนังสือนักหาต่อที่บ้านน้าได้อยู่กันสองสามคนเท่านั้นนะซึ่งมีสนามด้วยล่ะแต่หนูคิดถึงที่นี่นี่คะจำไม่ได้เหรอก่อนแม่ตายก็สั่งไว้ว่ายังไงจำได้ไหมได้ค่ะแม่บอกให้อยู่กับน้ามันดีมัลลิกาเดี๋ยวนี้น้าชื่อมัลลิกาแล้วไม่ได้ชื่อมัลลิหรอกอ๋อไปทางนู้นไปบอกทองล่ะคุณตาเคยพูดว่าไม่อยากให้แม่คบกับน้ำมันทำไมน่าเสียหายอะไรคุณตาว่ามีลูกสาวก็ต้องเลี้ยงให้ดีอย่าให้เป็นอย่างน้ำมันน้าเป็นยังไงคุณตาว่าน้ำมันเป็นเมียน้อยเขานี่ทองเราอย่าแก่แดดนักเลยเรื่องของผู้ใหญ่เขาอย่าทำสอดรู้น้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น้าจะเลี้ยงทองให้ดีที่สุดให้สมกับที่แม่ของทองเคยช่วยเหลือน้ามาเราน่ะคอยตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้ดีก็แล้วกันนั่นเด็กที่ไหนเพิ่งขอเข้ามาจากสถานสงเคราะห์เด็กค่ะให้มาเป็นเพื่อนยีหนูผุดสดีหาเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วเทือกเท้าเหล่ากอไปไงก็ไม่รู้อีกหน่อยคุณทำงามนะครับมะลิวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอเขาหยุดจัดห้องกันไม่ได้เรียนหนูเลยขี้เกียจไปนี่แน่มะลิพี่จะขอเตือนเธอหน่อยนะครับเรื่องนิทาที่ร้านหนังสือพิมพ์ปากตรอบน่ะอย่าไปสนิทกับเขาให้มากนะกระล่อนจะตายเดี๋ยวก็เสียท่าเขาหรอกเดือดที่ไม่มาตั้ง2เดือนแล้วนะชายไม่รู้จะเป็นอะไรมั้งหรือเปล่าถ้าหมายถึงท้องอ่ะเหรอไปท้องใครมาชายพูดบ้าบ้าเธอเห็นไหมเห็นหรือยังมันไปทำแทงมาน้ำหน้าละสิกลับมานอนสมให้ต่อเป็นภาระอีกทำไมไม่ตายซะมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปล่ะเยอะหมดเสียชื่อเสียวงตระกูลพวกฉันน่ะไม่เคยมีอย่างนี้เธอต้องจัดการให้มันไปอยู่ที่อื่นซะนะฉันไม่ยอมให้อยู่ให้รกบ้านนี้อีกต่อไปแล้วทำใจดีๆไว้มะลิถึงยังไงพี่ก็ไม่ทิ้งเธอหรอกตอนนี้น้ำเที่ยวอย่าขวางเรือแต่พี่จะหาที่อยู่ให้ใหม่นะขาดเหลืออะไรพี่จะจัดการหาให้เรียบร้อยหายดีแล้วเหรอมะลิสวัสดีพี่นั่งสิจ้ะเป็นไงสบายดีแล้วเหรอก็ปกติแล้วพี่มะลิก็จะออกหางานทำจะได้ไม่เป็นภาระพี่พี่ฝากให้แล้วล่ะเป็นช่างแต่งเล็บหัดไม่นานก็เป็นเพื่อนของแฟนพี่เขาเป็นเจ้าของร้านตัดผมพี่พูดกับเขาเรียบร้อยแล้วล่ะสวยๆอย่างนี้
ว่านั่งทำเล็บอยู่ทำไมวันหนึ่งจะได้สักกี่ตังค์กันก็เสียเอ้ยคุณจะให้หนูทำอะไรกินล่ะคะไม่มีใครเลี้ยงหนูนี่คะก็ถ้ามีล่ะโถกับพระพับกับพระกับพระพ่อแล้วยังจะมากับพระแม่อีกคงไม่เป็นไรมากหรอกพี่ทำใจดีๆไว้เถอะอีกไม่กี่วันก็หายพี่รู้ตัวดีอย่างไรก็ขอฝากท้องด้วยนะก็มีบุญที่อยู่เลี้ยงหลับนะเราน่ะชื่อเต็มๆว่ายังไงนะเรียกแต่ว่าทองทองทองแต่ไม่รู้ทองอะไรทองเต็มหรือทองสุกไม่ใช่ค่ะสบายทองค่ะก็ยังเชยอยู่นั่นแหละแม่เราเนี่ยหัวสมัยเก่าจริงนะแม่เคยพูดถึงน้าให้ฟังบ้างหรือเปล่าเคยค่ะแม่บอกว่าน้าเป็นคนสวยแม่กับน้ารักกันมากแม่บอกว่าน้าซื้อใส่สร้อยรับขวัญทองตอนเกิดเออจริงสิก็ไปไหนซะล่ะทองเก็บไว้ในกระเป๋าค่ะทองไม่ต้องคิดอะไรมากนะน้ารักทองเท่ากับแม่รักทองเหมือนกันจะส่งให้เรียนจนจบขั้นปริญญาเลยเชียวทองขยันด้วยนะจะบอกให้ค่ะโทรมาว่าเย็นนี้จะมาทานข้าวด้วยค่ะลงมาที่ทองอุ้ยตายเด็กผู้หญิงที่ไหนคะคุณร้านสาวฉันเองอ่ะตายตายน่าเอ็นดูอ่ะส่งมาป้าจะช่วยถือให้ขอบคุณค่ะมาแกจะมาอยู่ที่นี่กับเราเดี๋ยวซารี่ช่วยจัดห้องให้แกด้วยนะแต่เอคุณอุเทนก็จะไม่ว่าเหรอคะดิฉันรู้สึกว่าแกไม่ค่อยชอบเด็กๆเรื่องนี้ฉันจัดการเองรีบไปจัดห้องให้เด็กเถอะเออซื้อกับข้าวเพิ่มหรือยังไม่เสร็จรีดิฉันเตรียมเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะของที่คุณอุเทนชอบชอบทั้งนั้นสวัสดีค่ะหลานหนูค่ะเป็นญาติคนเดียวที่หนูมีหนูรักแกมากแล้วจะให้อยู่ที่นี่เลยเหรอค่ะแม่แกเสียซะแล้วแล้วหนูก็เหงาด้วยคุณคงไม่ว่านะคะตามใจแต่คิดว่าเงินรายเดือนที่หนูได้รับจะพอเลี้ยงกันลองซุปนี่สิคะหนูปรุงเองรสอ่อนๆอย่างที่คุณชอบทานซะทองเอาอะไรเอานี่มะอะไรต้องป้อนก็ด้วยเหรอทานข้าวทองอีกสองสามวันพี่จะพาเพื่อนมากินข้าวที่นี่เพื่อนรักกันมากอยากให้หนูรู้จักไว้เขาเป็นพ่อหมายทรงเครื่องรวยมากแถมหล่อสมาร์ทอีกด้วยเมื่อไหร่คะบอกหนูล่วงหน้าก่อนนะคะจะได้เตรียมอาหารให้ถูกใจแกชอบทานอาหารประเภทไหนบ้างคะรายเนี่ยอาหารไม่ต้องพิถีพิถันหรอกแต่ต้องเตรียมเหล้าไว้มากๆหน่อยหมอเนี่ยกินเหล้าทั้งวันตั้งแต่เมียหมอตายไม่รู้จะทนอยู่กับความหลังไปทำไมเออพี่อยากให้หนูแนะนำเพื่อนสวยๆเอาใจเก่งๆเหมือนหนูน่ะอร่อยหรือไม่ก็ลองหนูหน่อยก็ได้ที่ว่าขนาดหนูเนี่ยคงหายากนะแหมคุณเนี่ยยอหนูมากไปหน่อยแล้วล่ะค่ะหรือไม่จริงเออเดือนหน้าเนี่ยพี่จะให้ไอ้คิดมันจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้หนูอีกสักหน่อยดีไหมคุณพ่อหนูน่ารักจังขอบคุณมากมากค่ะไอ้เจ้านายทิวมันบอกว่าผู้หญิงคนไหนก็สู้เมียมันไม่ได้แม่อยากให้มาเจออย่างหนูมั่งสักพักเดียวกี่ครั้งจะจำชื่อเมียไม่ได้หรือว่าไม่จริงหรอกดูแต่คุณสิไม่เห็นลืมใครได้เลย
โธ่ก็เมียพี่มันยังมีชีวิตอยู่นี่นะไม่เอาพวกมาเรื่องนี้อีกจนได้คุยเรื่องอื่นดีกว่าเอออาทิตย์นี้ไปตีกอล์ฟกับพี่นะหนูจะได้รู้จักเพื่อนเพื่อนพี่ค่ะคุณอุเทนไม่ค่อยชอบทองเลยนะคะเรานี่ช่างสังเกตเหมือนกันนี่คุณอุเทนก็เป็นคนขี้เหนียวเขากลัวเปลืองที่น้าเอาทองมาเลี้ยงทนเอาอีกหน่อยน้าจะไม่ยอมเป็นคนจนๆที่ต้องนั่งแบมือขอเงินใครอยู่นานนักหรอกน้าอยากเห็นเราเป็นบัณฑิตสวมเครื่องครุยปริญญามีชีวิตที่สุขสบายเป็นผู้หญิงทำตัวลำบากน้าพลาดมาแล้วก็ต้องเลยตามเลยคุณน้าคะมีปัญหาอะไรอีกล่ะคุณน้าแต่งงานแล้วทำไมยังแช่งนางสาวอยู่ล่ะคะนี่ทองปัญหาเราชักพิลึกขึ้นทุกวันแล้วนะเป็นเด็กเป็นเล็กถามจู้จี้ไม่เข้าเรื่องกินอะไรมะกินแล้วค่ะแม่ช่างไม่ค่อยไหวออกรอบเดียวเหนื่อยซะละหนูขอเบียร์ที่สิลูกสาวเสียในบูหวาดีจังเลยวะนี่ไอ้บ้าลูกสาวที่ไหนกันหนูขอน้ำเย็นแก้วสิคุณทิวฮัลโหลคุณทิวเสียแท้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะออกได้รอบนึงแล้วล่ะครับนั่งนั่งดึกแต่เช้าเชียวแล้วครับนั่งสิสิเท้งเดี๋ยวนะคุณทิวจะพาเมียไม่รู้จักสักหน่อยคนล่าสุดที่เคยเล่าให้ฟังไงล่ะครับหนูมานี่ไงล่ะหนูคุณทิวที่ไปทานข้าวกับเราพรุ่งนี้สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วหนูคนนั้นแหละครับหลานสาวดีฉันเองค่ะพาแกมานั่งสักที่นี่เลยดีกว่าครับค่ะเชิญเรื่องเอาอกเอาใจแล้วก็เป็นที่หนึ่งเลยสารพัดปรนิบัติอาหารอย่างเงี้ยทุกชนิดเลยน่าหาสักคนไหมครับจะให้หนูมันเขาดูให้เอาไหมครับบุหรี่ครับไม่ครับขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูน่ารักดีทานอะไรไหมนั่งสิหนูเรียบร้อยแล้วค่ะทองมานั่งนี่มาหนูมันเนี่ยเขาเรื่องอาหารฝรั่งของเขาฝีมือไม่เบาเลยล่ะครับขนาดโรงแรมก็โรงแรมฮะรุ่งนี้คุณจะได้ลองฝีมือเขาขอบคุณครับอาหารฝรั่งผมทำมาหลายปีแล้วโอ้จริงสินี่หนูคุณทิวก็เคยมีภรรยาเป็นแหม่มแต่เสียไปหลายปีแล้วเรียกว่าพ่อไม้ละพ่อไม้ส่งเครื่องซะด้วยโธ่เสียเท้งน่ะดูสิเห็นไหมจะว่าผมคุยเห่อเมียแม่แล้วพรุ่งนี้ลองพี่มือเขามั่งชอบทานอะไรคะอาหารไทยหรือแบบอาหารฝรั่งคะอะไรก็ได้ครับผมทานง่ายว่าแต่ว่าวันนี้ผมขอเชิญทานกลางวันด้วยกันที่บ้านผมก่อนเป็นไงครับลองที่มือแม่ครัวผมดูบ้างขอบคุณค่ะด้วยความยินดีเลยครับโอ้โหบ้านหลังนี้สวยจังเลยนะคะร่ำรวยกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลเลยเชียวล่ะเดี๋ยวนี้แค่เก็บดอกจากธนาคารอย่างเดียวก็เหลือกินแล้วเชิญครับนั่งนี่ดีกว่าครับผมว่าข้างนอกเนี่ยเย็นกว่าข้างในนะครับไปบอกป้าผ่องนะให้เตรียมอาหารเผื่อแขก3ที่แล้วเอาเหล้ามาด้วยค่ะเชิญครับเชิญขอบคุณนั่งหนูนั่งน่าอยู่จังเลยนะคะต้นไม้ต้นไร่ร่มเย็นดีจังทองจะไปไหนอ่ะอย่าซนนะ
ปล่อยแกเถอะครับผมว่ามีลูกผู้หญิงนี่นะดูใช้ความอบอุ่นกว่าลูกผู้ชายนะครับโตขึ้นยังปรนนิบัติพ่อแม่ได้บ้างโอ้ลูกผู้ชายนี่ไม่ไหวเออหลานทอมไปไหนครับไม่เห็นเลยคุณทิวมีลูกชายอยู่คนอายุเท่าไหร่ครับดูเหมือนจะ15แล้วใช่ไหมครับครับเขาไม่ค่อยชอบกลับบ้านอยู่โรงเรียนประจำที่ศรีราชาเมื่อวานก็ไปรับแต่เขาอยากอยู่โรงเรียนมากกว่าพี่นุ่นคงจะพืชมากละมั้งคะผมว่าเขาไม่อยากเห็นพ่อขี้เมามากกว่าเบงอะไรดีครับอะไรก็ได้ค่ะยินก็แล้วกันเขาเสียอย่างเคยนะครับขอบคุณแหมยังเช้าอยู่เลยมันอยากจะขออนุญาตชมบริเวณบ้านหน่อยค่ะแม้น่าทึ่งจริงๆค่ะตาสบายครับขอบคุณค่ะเสียเนี่ยโชคดีจังคุณมันเนี่ยคล่องแคล่วมนุษยสัมพันธ์ก็ดีเอาใจเก่งซะอีกด้วยดูแกจะรักเสียมากนะครับผมไม่ค่อยเชื่อมันจะเป็นความรักความเลิกอะไรหรอกชีวิตทุกอย่างมันต้องแลกเปลี่ยนกันผมใช้เงินซื้อความสุขก็เพราะเหตุนี้ผมจะไม่ชอบยุ่งเรื่องผู้หญิงความสุขจอมปลอมผมไม่ต้องการก็คนรุ่นเราแล้วจะไปหาของจริงได้จากที่ไหนยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วยากผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีเลยโดยซ้ำผมก็ว่างั้นตามสบายเลยนะเสียเท่งผมขอเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหน่อยเชิญครับไงหนูน่าอยู่ไหมลุ่มลื่นดีจริงๆค่ะสงสารคุณทิวนะคะมีลูกก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยลูกคุณทิวไม่ใช่เล่นหวงพ่อหน้าดูเลยผู้หญิงที่จะเป็นเมียคุณทิวได้เนี่ยต้องชั้นยอดจริงๆค่ะนี่หนูเดือนหน้าแม่เด็กเขาจะไปเยี่ยมลูกชายที่เมืองนอกหลายอาทิตย์พี่อยากจะให้หนูเอาเด็กทองไปไว้โรงเรียนประจำซะดีกว่าเราจะได้หาความสุขกันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังนั่นหนูนะนะค่ะผู้ชีวิตผู้พอทิ้งไร้สิ่งความหมายใจเดียวได้คล้ายเราเศร้าระทมอยู่ในโรงเรียนไม่มีใครเลยเลี้ยงมาเป็นปีสบายทองหนูสบายทองผู้ปกครองมารับกลับบ้านแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะผู้ปกครองของเธอเนี่ยคงจะมีธุรกิจมากเหลือเกินนะถึงไม่ค่อยมารับเธอเลยวันหยุดอยู่โยงเฝ้าโรงเรียนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เหงาเหรอหนูเคยซะแล้วค่ะอาจารย์เที่ยวนี้ดูเหมือนนานเกือบจะปีแล้วสินะเพิ่งจะได้กลับบ้านคอยนานหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะไปเปลี่ยนข้าวแต่ตัวเร็วๆก็ที่ทองจะได้กลับบ้านทองโตขึ้นมากแล้วก็สวยซะด้วยมีสปอนเซอร์ก็จะส่งทองเข้าประกวดนางงามปีนี้น่าว่าน่าจะลองดูหนูขอตัวค่ะเรื่องประกวดเนี่ยหนูไม่กล้า
อย่าโง่ไปหน่อยเลยนะเขาไม่คนเทรนให้หรอกแต่คุณน้าคะท้องปราบแล้วค่ะขออย่าส่งท้องเข้าประกวดอะไรเลยทองอยากตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างเดียวอีกหน่อยจะได้เป็นบัณฑิตอย่างที่คุณน้าต้องการไงล่ะคะงั้นก็ตามใจปีหน้าจะสมัครเข้าเรียนอะไรคิดว่าอักษรศาสตร์ค่ะไม่เอาเรียนบัญชีเถอะเหมาะสมกว่าเหมาะสมสำหรับใครคะเหมาะกับน้าน่ะสิทองต้องเรียนบัญชีจะได้มาช่วยน้าน้ากำลังจะมีกิจการเป็นของตัวเองละอยู่ที่ยังล่ะคุณทิวอ่ะเขาช่วยลงทุนให้น้าเราจะเป็นหุ้นส่วนกันแต่น้าเป็นผู้ดำเนินกิจการเองแล้วคุณอุเทนล่ะคะอุ้ยรายนั้นน่ะหวังอะไรจากเขาไม่ได้ละน้ามันโง่เองคุณอุเทนน่ะป่วยมานานแล้วนางเมียหลวงเขายึดอำนาจหมดแม้กระทั่งบ้านที่เราอยู่อ้าวทำไมล่ะคะไหนว่าเป็นของน้ำมันนะเขายังไม่ได้โอนให้น้าเลยตอนนี้ไอ้กิ๊ดผู้จัดการผลประโยชน์ของเขาเตรียมไล่เราออกจากบ้านอยู่แล้วไม่ต้องตกใจทองเราไม่จนตรอกหรอกตอนนี้คุณทิวกำลังโอน้ามากต่อไปนี้น้าจะไม่ยอมโง่อีกละทองต้องช่วยดูแลเรื่องการเงินด้วยนะจ๊ะเราจะไว้ใจใครไม่ได้หมายความว่าคุณน้ากับคุณทิวช่วยไม่ได้น้าไม่ยอมอดตายเหมือนหมากลางถนนหรอกต่อไปนี้ให้ไม่มีวันซะละจะต้องคอยแบมือรับกับอีกแค่เงินเดือนในตำแหน่งเมียน้อยแล้วลูกชายคุณทิวล่ะคะเด็กประสาทน้าเคยเจอกันมาแล้วเขาโกรธพ่อมากถึงก็ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องกินนอนอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยนั่นล่ะนี่จะได้ไม่ยุ่งยากน่าสงสารคุณอุเทนเสียซะแล้วเมื่อเช้านี้เองค่ะอะไรนะสาลี่คุณอุเทนค่ะเสียซะแล้วในกิ๊ดมาบอกเพิ่งกลับไปเมื่อตะกี้นี่เองล่ะค่ะเจ้ากิ๊ดมันว่าอะไรอีกเพราะว่าคุณนายบ้านใหญ่ตกลงให้คนเช่าบ้านหลังนี้แล้วค่ะเขาจะเข้ามาอยู่สิ้นเดือนนี้ค่ะให้เราขยับขยายย้ายไปซะก่อนแสบนี่เป็นบทเรียนที่แสบมันจะต้องไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกคิวหน่อยมาริการเหรอคะใช่ไทยไทยเว้ยครับเอาวางไว้นั่นนะคุณมันเอาของนุ้งทองด้วยเอากระเป๋า2ใบนี่ขึ้นไปไว้ข้างบนห้องเก่าคุณพิทรินนะครับทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับใครข้างในเอาหน้าเอาผ้ามากินกันหน่อยเร็วเชิญเลยครับเรื่องอยากปรึกษาดิค่ะไปทางหลังบ้านดีไหมคะเชิญเลยครับตอนหน้าอยู่ที่นี่ก่อนนะทองค่ะห้องนุ้นทองอยู่ติดกับห้องคุณมัน
เป็นห้องเจ้าทอมเล็กๆดิฉันต้องขอขอบพระคุณคุณทิวอย่างมากเถอะค่ะที่กรุณาดิฉันกับหลานไม่เป็นไรนะคุณวันอย่าคิดอะไรเลยครับเชิญทางนี้นะคุณเลี้ยนออกจะหนักใจอยู่สักหน่อยแต่ก็จะพยายามค่ะคิดว่าวันหนึ่งคงจะชนะใจแกได้ผมเชื่อคุณต้องทำได้แน่เรื่องบริษัทเดินรถนี่ไปค่ายไหนแล้วล่ะครับก็กำลังให้อู่ที่บ้านโป่งเข้าต่อตัวถังอยู่ค่ะภายในรถเราจะทำให้สบายที่สุดคนโดยสารจะได้ไม่เบื่อหน่ายการเดินทางคุณนี่คล่องจริงๆเรื่องค้าขายนี่ผมยอมรับไม่มีความรู้เอาซะเลยดิฉันว่าเราจะขยายงานไปหลายๆด้านด้วยกันค่ะยายทองเรียนจบแล้วจะให้เข้าเรียนบัญชีต่อจะได้ช่วยดูแลบัญชีของบริษัทเราคนของเราเองจะได้ไว้ใจกันได้ค่ะจะให้แกเข้าเรียนต่อที่ไหนครับก็ยังไม่รู้เลยค่ะแกเรียนเก่งถ้าโชคดีคงเข้ามหาวิทยาลัยได้ไอ้ทองมันไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องล่ะมันเกลียดแม่เลี้ยงมันอ้าวแล้วเรื่องเงินล่ะมันเคยไปรับเงินเดือนจากยายนั่นมันให้อ้วไปรับแทนไม่รู้จะทิศถีไปทิ้งไหนพอดีพวกนั้นหุบไปหมดจริงๆมันก้มเสียไม่เป็นอันเรียนก็ดีไม่เรียนก็เที่ยวสิวะทางข้าวที่ส่งไปให้อ่ะสวยมากครับขอบคุณนะคุณมันแต่พอจะรู้เกินฐานะผมไปหน่อยเดี๋ยวอย่าถ่อมตัวให้หน่อยเลยทองขาทำอะไรอ่ะลงในรับรายจ่ายของบริษัททัวร์ที่เพิ่งเปิดค่ะทองนี่คุณพัฒน์ทนายประจำตัวคุณทิวยังไม่เคยพบกันเลยไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะเชิญนั่งสิคะขอบคุณครับอ้าวจะไปไหนล่ะทองจะไปจัดน้ำมาให้ค่ะไม่ต้องเดี๋ยวน่าจัดการเองเดี๋ยวช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยคุณพัดช่วยบอกทีนะคะว่าจะเซ็นตรงไหนนะคะครับขึ้นเที่ยวเหนื่อยจ้ะเหนื่อยไหมไม่เห็นมีอะไรจะต้องเหนื่อยนี่ค่ะมันชอบทำงานค่ะนี่ครับคุณช่วยเซ็นตรงนี้ให้ชื่อหนึ่งครับตรงนี้อะคะตรงนั้นแหละครับที่มีกากบาทช่องพยานนะครับนั่นแหละครับคุณทิวโอนแฟลตที่สุขุมวิทให้คุณนาแล้วเหรอคะครับคุณนาคุณเป็นคนคล่องมากจริงนะครับคุณทิวก็เลยสบายไม่ต้องทำอะไรคุณมันได้รับมอบสิทธิ์ให้ดำเนินงานเองทั้งหมดเลยเก่งครับเก่งมากตามรู้สัมพันธ์ก็วิเศษทำงานกับคุณมันสนุกกว่าทำงานกับคุณทิวสิคงเหนื่อยมากกว่าเก่านะคะคุณน้าเปิดกิจการไปอีกหลายแห่งก็ครับแต่ค่าตอบแทนก็คุ้มเหนื่อยเรียบร้อยแล้วเหรอคุณพัฒน์ใบสัญญาขายที่ดินที่บางพัฒน์คุณพัฒน์มอบวัดทองเลยนะคะแม้กับเลยนะว่างๆเนี่ยก็จะได้ให้คุณทิวเซ็นเขาเลยคุณค่ะน้ำนี่จะต้องรีบไปศาลไม่ใช่เหรอคะทานซะเลยสิคะโอ้โหก็บ่ายโมงแล้วเหรอครับเนี่ยแหมทำไมมันเร็วอย่างนี้จะให้เด็กไปส่งค่ะครับขอบคุณมนเอารถออกไปส่งคุณพัชคุณผู้หญิงคะน้ำชาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้าได้อะไรบ้างแล้วล่ะคะเขาไม่สบายเป็นพิษสุราเรื้อรังฉันจัดการทุกอย่างคงไม่นานหรอกจะมีชื่อนางมาริกาแทนชื่อในทิวทั้งหมดแต่กฎหมายแล้วก็ลูกชายเขาล่ะคะมนุษย์สร้างกฎหมายขึ้นมาไม่ยากหรอกที่มนุษย์จะเลี่ยงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ให้ติดกับไม่จริงหรอกค่ะกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เสมอลูกของเขาทั้งคนน่ะย่อมมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อคอยดูไปก็แล้วกัน
ว่าฉันหรือในทอมใครจะแน่กว่ากันทองไม่เข้าใจคุณน้าเลยเรื่องล่ะทำไมจะต้องเกลียดเด็กโรคประสาทคนนั้นน่ะมากมายนักแล้วทำไมจะต้องอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะคะฉันเคยบอกเราแล้วไม่ใช่หรือว่าฉันเคยฝันอะไรไว้มั่งส่วนเจ้านั่นอ่ะฉันไม่ได้โกรธเครื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวหรอกแต่ฉันต้องการให้มันยอมรับว่าฉันเป็นใครเพื่ออะไรกันคะในเมื่อคุณน้าก็ได้สิ่งที่พอใจแล้วอ่ะเอาไว้พบกับเจ้าทอมแล้วเราจะรู้ทำไมเขาถึงไม่เข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองนะแหลกคนบ้านนี้ยังไม่ได้เป็นของเจ้าทอมคุณน้าบ้านหลังนี้สวยมากฉันอยากได้มานานแล้วเนี่ยฝรั่งคุณทิวไม่ได้มีสินเดิมมาด้วยหรอกของพวกนี้เป็นของคุณทิวทั้งนั้นเขาจะยกให้ใครก็ได้ลูกชายก็คงไม่ยอมง่ายๆหรอกค่ะคุณพัฒน์ทนายที่ปรึกษาคุณทิวเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเวลานี้ส่วนไอ้ทอมมันเคยตะโกนใส่หน้าพ่อมันซะด้วยซ้ำมันไม่หวังมรดกจากพ่อมันแม้แต่เก๊เดียวมันบอกขอให้มันเรียนจบซะก่อนแล้วมันจะไม่กลับมาเห็นหน้าอีกยะโสร้ายกาจที่สุดรู้ไหมถ้ามันตบฉันได้มันก็ตบฉันนานละมันบ้าดีๆนี่เองมันน่ะไม่ได้ห่วงพ่อมันแล้วแต่มันเกลียดพ่อมันจนเข้ากระดูกดำมันอยู่หอพักแล้วก็ไปมั่วสุมกับไอ้พวกติดยาเสพติดสารลูกของมันน่ะเหรอเด็กลูกครึ่งฝรั่งมันน่าจะหล่อเหลาสมาร์ทแต่นี่กลับผิดพ่อผิดแม่แล้วก็จะเห็นเองทองต่อไปเนี่ยเราจะต้องเป็นคนจ่ายเงินเจ้าทอมแทนฉันเบื่อที่จะต้องทะเลาะกับเจ้านั่นมันเต็มทีละคุณคะเขาจะมารับเงินเดือนค่ะทอมให้ผมมารับเงินเดือนเขาครับคุณนายคุณผมเป็นเพื่อนทอมเขาผมเคยเห็นหน้าคุณนายที่ไหนสักแห่งฉันไม่ใช่คุณนายของคุณทิวหรอกอ้าวเหรอครับคุณเซ็นรับด้วยค่ะงั้นผมก็ปล่อยกายออกจากเล่าตั้ง20ตัวเลยเพราะมันบอกผมว่าคุณนายแม่เลี้ยงทั้งสาวแล้วก็สวยคุณคงเพิ่งจะมารับเป็นครั้งแรกครับเดือนก่อนๆเพื่อนคนอื่นเข้ามารับแทนทอมมันไม่ได้มานานแล้วผมหมายถึงที่นี่คุณช่วยบอกเขาได้ว่าคุณพ่อเขาว่าต้องการพบวันนี้แกก็รออยู่นึกว่าคุณทอมจะมาเองให้ตายสิผมว่าผมเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่งคุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าคุณชื่ออะไรฉันเป็นเลขาของคุณมาริกาโอ้กรุณาเซ็นรับด้วยค่ะได้ครับอย่าลืมบอกคุณทอมด้วยนะคะว่าคุณพ่อก็ต้องการพบมันเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าตักข้าวเข้าปากอีกนะคุณเขาเรียกว่าปอกกล้วยเข้าปากจ้ะโบราณไปแล้วคุณเลขาเก็บกวาดโต๊ะพวกนี้เรียบร้อยน่ะเป็นอะไรอะทองปวดหัวนิดหน่อยค่ะทานยาสักทีเดี๋ยวก็หาย
น้าจะไปเป็นกรรมการตัดสินประกวดแฟชั่นโชว์ของโรงเรียนดวงดาวกว่าจะกลับก็คงจะดึกทองช่วยดูแลคุณทิวด้วยนะไปละจะรีบไปทำผมหน่อยมนเอารถออกเร็วทิวแล้วค่ะป้าทานข้าวหรือยังคะเห็นนั่งทานเหล้าอยู่ที่ระเบียงนั่นตั้งแต่ตอนเย็นนะคะถ้าจะไม่ทานอาหารอีกแล้วอ๋อของคุณหนูจัดไว้ในห้องอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะป้าทิวค่ะอาหารพร้อมแล้วค่ะใครทานข้าวค่ะท้องนะกินไม่ลงหรอกไอ้พวกมันทำกับแกล้มมากอิ่มจังเขามารับเงินเดือนหรือยังให้เพื่อนมารับแทนค่ะมันเกลียดฉันเกลียดพ่อมันว่าฉันทำให้มันช้ำใจก็มันนั่นแหละทำให้พ่อช้ำใจเป๋เพลคบเพื่อนแล้วหนังสือนังหาก็ไม่เรียนมันไม่มีทางเรียนจบหรอกไอ้ทอมคุณทอมเรียนวิศวะยากนี่คะแต่ก็ไม่เห็นหน้าวิตกเงินทองคุณทิวก็มีมากมายแกคงไม่ลำบากหรอกค่ะฉันไม่ให้มันถ้ามันโตพอแล้วให้มันหาเองขืนให้มันก็หมดมันพรางหมดแต่คุณทอมเป็นลูกคุณนะคะฉันไม่ให้มันฉันให้คนที่เขาทำจริงนาฬิกาเขาทำงานหนักมากทอมมันดื้อฉันต้องดัดสันดานโอ้ยปวดหัวจังยิ่งมันจะแปลกเข้าไปนอนพักข้างในดีกว่าค่ะตรงนี้อากาศเย็นแล้วก็น้ำค้างสิค้าไปเถอะค่ะอันนี้ดีแล้วทอมไม่รักดีเลยเหนื่อยกับมันมามากพอแล้วขอพักบ้างขอมีความสุขบ้างมันไม่เห็นใจพ่อมันเอาไปเก็บได้แล้วป้าวัดเอาเก้าอี้ไปเก็บด้วยยังไงบ้างล่ะที่ได้มาเที่ยวทะเลก็สนุกดีค่ะท้องเคยไปแค่บางแสนกับคุณแม่ที่ที่เราจะไปเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะคะชะอำชื่อฟังยากยากที่นี่อากาศสดชื่นแล้วก็สงบเหมาะกับการกินเหล้าแหมคุณแล้วก็
เห็นที่ไหนๆก็บอกอาการทานเหล้าทุกแห่งนะคะก็ผมมันขี้เมาอ่ะดิฉันอยากให้คุณห่างเหล้าสักพักระวังอยู่ชะอำสุขภาพจะได้ดีขึ้นมากมูนี้คุณผอมแล้วคล้ำลงไปมากอย่าห่วงผมเลยวัตคุณเถอะทำงานหามรุ่งหามค่ำเปิดกิจการหลายๆอย่างและยังมีงานสงเคราะห์อะไรต่อมีอะไรอีกแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนปล่อยให้คนอื่นเขาทำแทนบ้างเถอะเราควบคุมดูแลเขาห่างๆก็พองานก็ไม่เดินสิคะดีไม่ดีจะถูกโกงอีกด้วยแต่คุณเหนื่อยเกินไปดิฉันคงอายุไม่ยืนนักทั้งหมดก็จะเป็นของลูกคุณไม่เกี่ยวนะมันคนละส่วนที่ผมให้คุณก็เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณของลูกกับผมยังไม่ได้ทำกลับกรุงเทพคราวนี้จะจัดการให้เรียบร้อยจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เดี๋ยวจะยุ่งไหนโน่นอ่ะโอ้คงเพื่อนนักศึกษาเคยอนุญาตให้เขามาพักได้มาเกือบทุกปีแล้วดูมันจะใช่พ่อไอ้ทอมหน้าติ๋มมากับแม่เลี้ยงซะด้วยนายทอมกลับมาคงลมเสียอีกว้าไม่หนุกเลยนะพี่ทองเอานี่ไปใส่ซะเดี๋ยวไปเดินชายหาดกันตายแล้วคุณน้าโป๊ะจะตายไปท้องไม่กล้าใส่แล้วเคยจะหูบราไปถึงไหนรูปร่างดีๆอย่างเราน่ะใส่แล้วสวยจะตายไปใส่ซะอย่าเรื่องมากน้าจะบอกให้นะท้องความรักแล้วมันไม่สำคัญหรอกถ้าคิดจะลงเอยกับใครสักคนแล้วก็ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของเขามากกว่าที่จะคิดถึงแต่ไอ้ความรักเพ้อๆฝันๆแบบนวนิยายอะไรนั่นน่ะความรักมันจะอยู่กับเราไม่ยืดไม่เกินปีหรอกทองแต่สิ่งอื่นเป็นต้นว่าหลักฐานความมั่นคงแล้วก็สิ่งที่ทำให้ความจนอยู่ห่างเรามากที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญไอ้ที่เขาบอกว่าจะยอมกัดก้อนเกลือกินด้วยกันน่ะมันหมดสมัยซะแล้วคุณน้ามีความสุขดีหรอคะก็เราคิดว่าน้าควรจะมีความทุกข์อะไรอีกล่ะความรักทำให้อบอุ่นเอามาจากไหนนะนี่นักวิทยารักพวกนั้นอีกแล้วสิก็มีส่วนค่ะแต่ทองเลือกจำเพาะที่พิจารณาเอาเองว่าเหมาะสมแล้วความเชื่อเป็นของแต่ละบุคคลไม่ใช่หรอคะก็ใช่จะเชื่อยังไงก็ตามใจแต่การปฏิบัติต้องอยู่ในโอวาทของน้าเข้าใจไหยังไม่ขึ้นบ้านอีกเหรอขอดูทะเลอีกสักพักค่ะนานมาทีอย่าอยู่ให้เย็นนักนะคืนนี้เขามีเต้นรำที่หัวหินทานข้าวเย็นแล้วจะพาไปเที่ยวค่ะนานละไม่ค่ะ
ทีพาหลานเต้นรำหน่อยสิคะไม่อะค่ะทองเต้นไม่เป็นค่ะแล้วก็ไม่อยากเต้นด้วยพวกเด็กๆนี่เขาต้องจังหวะใหม่ๆจังหวะใหม่ๆไม่ต้องมีลวดลายสินมากนักหรอกค่ะก็เต้นกันพอสนุกสนุกเท่านั้นเองเคยเต้นเหมือนกันเหรอก็สองสามครั้งแบบงานที่มหาลัยค่ะไปเถอะค่ะให้ทอมนั่งเฝ้าโต๊ะดีกว่าเพลงแล้ววะโบราณชิบหายจะได้สอนลูกสาวไม่รู้หาที่นั่งกันนะกลับตัวชิบหายเฮ้ยทอมปรับกลับเอาดื้อๆอ่ะก็สาดแดงนะค่ะนั่นสิมีหน้าล่ะไอ้ทอมนึกได้มูสิถามว่ากลับจะมือกลับแล้วดีกว่าหายไม่ได้ปั๊มซะหน่อยนี่น่าจะได้พักผ่อนกันเต็มที่ไอ้เรื่องเปิดร้านเปิดโรงให้ใครทำแทนก็ได้นี่นะไม่ได้หรอกค่ะร้านของเราเองเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพเองสิคะดิฉันเชิญแขกเรือไว้มากมายไม่ไปก็น่าเกลียดเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับค่ะโชคดีนะดิฉันไม่อยู่อย่าทานเหล้ามากนักนะคะทองช่วยดูแลคุณทิวอย่าให้ดื่มเหล้ามากนักนะค่ะน้าไปละดื่มมากนะคะคุณน้าสั่งให้ทองคอยเตือนค่ะยุ่งจริงนี่อยู่ถึงแทบแล้วยังหาคนไว้ขวางขวดซะอีกเลิกดื่มเหล้าสักวันไม่ได้เหรอคะมันเลิกง่ายๆที่ไหนละทองอันนี้จริงฉันมีลูกผู้หญิงก็จะดีคุณทิวมีลูกชายน่ะดีแล้วล่ะค่ะจะได้ไปสืบสกุลแต่ว่าไอ้ของฉันเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีมันไม่เข้าใจพ่อมันแหละคุณทอมเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อวิพัฒน์เป็นแปลว่าแสงสว่างแต่เดี๋ยวนี้ยังจะเปลี่ยนมันใหม่ซะล่ะมันควรจะได้ชื่อว่าไอ้มอสวะมันจะได้มอสมความเหลวไหลของมันอากาศเย็นมากแล้วค่ะทองว่าคุ
ุณทิวควรเข้าไปพักผ่อนข้างในดีกว่านะคะเชื่อทองเหอะนึกว่าทองเป็นลูกสาวคุณทิวสักคนก็แล้วกันเข้าใจพูดทองนี่เข้าใจพูดก็เพราะอย่างนี้สิฉันนึกว่ามีลูกสาวมันดีกว่าไอ้มัวสัวสิคะเดี๋ยวทองจะหากาแฟให้สักถ้วยมาไม่ต้องยุ่งอย่าไปก็ไปต้องเชื่อลูกสาวหน่อย เดี๋ยวระวังนะคะแล้วนี่มาริกาจะกลับมาหลายทางคงพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ค่ะคุณน้าต้องไปหลายแห่งไม่รู้จะไปทำไมอย่าแรดนั่งเลยไปมาอยู่ใกล้พวกทหารจับนู่นพ่อทอมบอกให้ออกไปแล้วก็ปวดท้องมียาบ้างมาไม่มีอ่ะเดี๋ยวจะไปหาให้น่ากลัวจะเป็นกระเทยมียามะเดี๋ยวดูก่อนค่ะความจริงไม่อยากขึ้นมานั่นหรอกไม่อยากดูบทพิศวาสของใครให้ในคงเอาไปให้ก็ได้เธอจัดการบทจิ๋วของเธอให้มันจบเกมซะเถอะปิดห้องซะด้วยอย่าให้มันประเจิดประเจิดนะแม่คุณนายหมายเลข2นี่คุณกำลังจะเข้าใจผิดก็เมียหมายเลขหนึ่งเข้ากรุงเทพหมายเลขสองรับราชการแทนไม่ถูกเหรอฉันก็ใจถูกแล้วล่ะคุณถอนคำพูดเดี๋ยวนี้หยุดไม่ต้องอธิบายฉันรู้ทุกอย่างถ้ายังไม่ถึงใจบอกนะจะมีหนุ่มๆอยู่ในเต้นอีกหลายคนอะไรกันครับนี่นะพงศ์ผู้ชายคุณทิวใช่ไหมในเต็นท์โน้นอ่ะครับใช่
คุณทอมกับเพื่อนๆ นะครับแล้วทำไมไม่บอกให้พ่อก็รู้ล่ะอย่านะคุณหนูคุณทอมเอาตายแกสั่งนักสั่งหนาว่าจะอยู่เป็นส่วนตัวกับเพื่อนๆแกบอกว่าแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสมบัติของพ่อหรอกครับแปลกพิสดารคงจะร้ายหน้าดูเลยเออนี่นะเดี๋ยวยาแก้ปวดท้องในตะกร้าบนโต๊ะไปให้เขาทีครับอยู่เหมือนจริงใครอ่ะผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนูครับไปดูท่านหน่อยเถอะครับท่านเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมท่านเป็นอะไรเหรอครับพวกยาเป็นหอมสุดทิวกลับมาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านก็เจอท่านเป็นอย่างนี้แหละครับหามท่านไปนอนบนเตียงดีกว่าเอาสินะคงช่วยกันโอ้อย่าดีกว่านะคงอย่าขยับไปเยื่อจนกว่าหมอจะมาครับอาการแบบเดียวของพ่อใช่เลยนะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับพอจะหารถที่ไหนได้บ้างมะคุณน้าก็ไม่อยู่เอารถไปซะด้วยทำไงดีแล้วนะคงไปบอกคุณทอมที่เต็นท์กันเถอะแกมีรถให้ไปรับหมอมาคุณหนูครับไม่สำเร็จหรอกครับคุณหนูยังไม่รู้จักคุณทอมดีแกเกลียดคุณพ่อของแกให้มันรู้ปะฝากคุณทิวไว้นะเขาอยู่เต้นไหนอ่ะเต้นแรกเต้นแรกเลยครับท่านท่านครับคุณทอมคุณทอมคุณทอมคะไปคุณทอมไปวะมีธุระอะไรอ่ะปิดไฟได้ไหมวะอ๋อนึกว่าใครดิฉันเองค่ะคุณทอมคะช่วยหน่อยเถอะค่ะนอนไปเต้นนอนถ้ายังไม่อยากหรอกบ้าพ่อเนี่ยไม่สบายเป็นมากด้วยช่วยแล้วไปตามหมอให้หน่อยอย่าบ้านักเลยคุณไม่รู้ภาษาคนหรือยังไงอะไรวะมีทั้งสองคนสามคนจะมากวนใจชาวบ้านคุณเมียเขาฉันไม่ใช่เมียเขาคุณไม่รู้ภาษาคนหรือยังไงคิดอะไรให้มันเลวทรามต่ำช้าอย่างนี้ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณทิวเป็นพ่อคุณก็คิดบ้างสิว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันอะไรกันนะอันนี้ทำมินหินนะชาติพ่อควรจะตายอยู่ละยังทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนมนุษย์ใส่แล้วแล้วลูกกระตันโย อะไรกันวะเฮ้ยบ้าเหรอก็นายมันคนลึกตัวอะไรกันถึงไม่เหลียวแลพ่อของตัวเลยก็เข้าไปเอากุญแจรถมันมืดหาง่ายๆที่ไหนหรอกทำอะไรบ้าๆหูกูแตกว่าไงเร็วๆก็เถอะคุณทิวล้มหน้าห้องน้ำนิ่งไปเลยไม่รู้เป็นอะไรไปมั่งไปไหนอีกอ่ะฉันจะเรียกพวกนั้นช่วยกันอุ้มสายรถพาไปกาชาดหัวหินอุ้มไม่ได้พ่อฉันเคยเป็นแบบเนี้ยหมอบอกจะเลี่ยนจากที่เลยตายแบบเดียวกันเลยไปตามหมอมาเถอะเร็วๆเข้าเร็วๆหน่อยนะขยับขยืดแกเส้นโลหิตฝอยแตกน่ากลัวเป็นอัมพาตไม่เป็นไรแล้วครับหมอเรามีคนพยาบาลถึงสองคน
็นอันว่าเขาคงจะไม่มีทางหายน่าสังเวชใจแท้ๆทำไมนะคนเราถึงไม่สมบูรณ์ไปไม่ตลอดเงินทองก็มีล้นเหลือกลับต้องมามีอันเป็นไปอย่างนี้ทองแกช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกันคุณน้าน่าจะอยู่พยาบาลแกบ้างนะคะโอ๊ยฉันมีงานออกเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขายกให้น้าเป็นสตรีนักธุรกิจหมายเลขหนึ่งแล้วนะคุณน้าจะทำไปทำไมคะมากมายอ่ะเงินทองก็นี่เรายังไม่รู้อะไรมีแต่เงินไม่มีเกียรติจะมีประโยชน์อะไรทุกวันนี้ฉันต้องสละทั้งกำลังกายกำลังเงินเพื่อสาธารณประโยชน์คงไม่นานหรอกไว้ให้ได้เหรียญตราซะก่อนฉันจะให้ช่างเขียนเขาเขียนรูปสีน้ำมันติดไว้ในห้องนั่งเล่นให้มันเป็นสีสง่าแก่บ้านหน่อยคุณน้าทำไมอีกล่ะเราเนี่ยอย่าทำตัวเป็นคนเจ้าปัญหานักเลยเย็นนี้ดูอาหารที่เขาจัดให้คุณทิวด้วยอย่าให้เป็นอาหารแข็งนักล่ะอาหารเย็นไม่ต้องรอนะเสร็จจากประชุมสภาสงเคราะห์สังคมจะไปทานเลี้ยงรับรองคุณหญิงผู้ว่าสักหน่อยอ๋อแล้วเรื่องคำให้การที่เราจะไปเป็นพยานน่ะรู้แล้วใช่ไหมซักซ้อมกับทนายเรียบร้อยนะจ๊ะค่ะใจลูกชายเขามั่งศาลจึงมีคำสั่งให้นายทิวสุระเดชะเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางมริกาสุระเดชะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29และมาตรา30และกลับให้นางมริกาสุระเดชะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุณอาเซ็นชื่อครับคุณมาริกาขอบคุณค่ะเก่งมากทองเก่งมากขอบพระคุณคุณมลิกาเป็นอย่างสูงที่ได้บริจาคเงิน 100,000 บาทเพื่อให้ทางมูลนิธิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไปพวกเรากรรมการทุกคนซึ้งในน้ำใจของคุณมลิกาเป็นอย่างยิ่งค่ะสวยหน่อยนะคะเพิ่งจะพาเขาออกงานตรงตาที่สีเข้มๆจะดีไหมคะจะได้ดูคมๆหน่อยโธ่คุณน้านี่ทองไม่ใหญ่เฉยท่าหน้าเราก็จะให้สวยจะให้เด่นในงานไม่ชอบไม่ใช่งานกระจกกระจกนะจะแต่งตัวไปเยอะเพิ่งยังไงก็ได้นี่ระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งนั้นผมขออนุญาตไปจอยกับพวกหน่อยนะครับนะจะตามสบายเลยคุณน้ำเกลือคะ
วัสดีค่ะแม่มาทวันเชียวค่ะหลานสาวดิฉันค่ะสบายทองค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักครับคุณดำเกิงมหาเศรษฐีเมืองแร่ภูเก็ตจ้ะแหมไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับพูดซะผมเขินก็จริงๆนี่ค่ะคุณดำเกิงกำลังจะร่วมกิจการค้ากับเราไปหาที่นั่งกันดีไหมครับอ้าวมาริกาอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณหญิงท่านแล้วเขาไม่มาเหรอคะอยู่ทางโน้นค่ะดิฉันจะไปกราบขอบพระคุณเรื่องที่ช่วยสงเคราะห์สมาคมเราหน่อยค่ะเชิญสิค่ะดิฉันจะพาไปขอตัวก่อนนะคะฝากหลานสาวด้วยครับคุณน้าได้รู้จักคนมากจริงๆครับค่ะผมว่าเราไปนั่งคุยทางโน้นดีกว่าเชิญสิครับคุณสบายทองยังเรียนอยู่เหรอครับเพิ่งจบค่ะคุณน้าเคยพูดถึงบ่อยๆว่ามีหลานสาวที่น่ารักเรียนอยู่ดูเหมือนจะสารศาสตร์ใช่ไหมครับไม่ค่ะบัญชีค่ะอ๋อใช่แล้วผมจำผิดไปทางโน้นครับผมว่าไอการทำบุญทำกุศลก็ดีอยู่แล้วครับแต่ต้องคำนึงถึงฐานะของเราเองด้วยคุณมาเล่นทุ่มหมดตัวอย่างเงี้ยผมว่ามันจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวนะครับโถคุณดำเกิงก็ไม่ใช่เพราะบริจาคหรอกคะชื่อดิฉันกับคุณทิวท่านได้ติดอันดับอยู่ในสังคมจารึกอยู่ตามโรงพยาบาลโรงเรียนตามวัดออกราไปนี่คือแต่เขาๆมาว่าอีกไม่นานนักหรอกค่ะดิฉันจะได้รับเหรียญตามีอะไรวับวับแวมแวมพอจะเทียบขั้นกับคุณหญิงพกามาศเขาได้มั่งคงจะไม่นานเกินรอหรอกค่ะก็ตามใจคุณมันเถอะครับจะกลับเลยเหรอคะครับเรื่องนั้นรีบจัดการให้ผมหน่อยนะครับถ้าสำเร็จหนี้สินต่างๆผมจะยกให้พร้อมทั้งคนของผมในกิจการที่เราร่วมกันด้วยคุณมันจะได้ดำเนินงานเองได้เต็มไม่เต็มหน่วยหน่อยอย่าห่วงเลยค่ะเรื่องนั้นมันคิดว่าคงไม่มีปัญหาไปแล้วครับโชคดีนะคะพอแล้วเจ้าม่อมสวยดีนะแต่ชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเลยทองมานี่ที่ทองนะจะปรึกษาเลยหน่อยม่อมเดี๋ยวเก็บของตัวนี้ให้ด้วยนะจ๊ะค่ะคุณดำเกิงกลับไปแล้วเหรอคะหมูเนี่ยคุณดำเกิงเป็นแขกประจำบ้านเราเลยนะคะมาแทบทุกวันเลยก็ตอนนี้การค้าเรากำลังแย่ก็พอดีได้คุณดำเกิงเข้ามาช่วยก็ต้องเอาใจช่วยหน่อยสิแล้วจะลงเอยแบบเดียวกับคุณทิวใช่ไหมคะพูดเหลวไหลน่ะทองบ้าเรานี่คิดพิเรนตามเคยเห็นหน้าเป็นคนยังไงฮะคุณทิวยังอยู่ทั้งคนจะทำงั้นได้ไงนั่งก่อนเถอะทองนวดเราก็รู้แล้วนะว่าน้าน่ะกำลังลำบากก็คุณน้าบริจาคมากเกินไปนี่ค่ะคุณดำเกิงตกลงจะช่วยเหลือเจ้าทองน้าสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่หลวมตัวอย่างคราวที่แล้วอีกคุณดำเกิงเป็นคนดีมากขยันขันแข็งสร้างตัวเองจนเป็นเศรษฐีฐานะมั่นคงคุณดำเกิงเขาชอบทองเขาขอทองกับน้าคุณน้าเขาชอบทองมากจริงๆไม่เคยมีแม่บ้านมาก่อนยังโสดแท้ๆน้าว่าแต่งงานกับคนมีอายุหน่อยเนี่ยมันดีนะทองเป็นผู้ใหญ่สุขขุมเขาจะทะนุถนอมแล้วก็เห็นเราอ่ะเป็นของมีค่าแกเป็นคนเลือกผู้หญิงมากถึงได้อยู่มาจนป่านนี้เรานะโชคดีนะทองนะถ้าทองตกลงก็เท่ากับว่าช่วยพยุงฐานะของน้าไม่ให้ล่มจมลงด้วย
ไม่น่าจะคิดมากเป็นเมียเศรษฐีน่ะมีแต่ความสุขสบายทองไม่ได้อยากเป็นเศรษฐีแล้วค่ะคุณน้าแต่แม่สอนให้กตัญญูรู้คุณทดแทนพระคุณคนที่อุปการะมาแม่เราน่ะดีเสมอมาละจ้ะไม่งั้นน้าจะรักเหรอแต่ถ้าแม่อยู่แม่คงไม่ชอบใจนักหรอกที่ทองมีชีวิตแบบนี้โธ่ทองก็ดอกไม้ชนิดเนี้ยเหมาะกับทองมากนะคะคุณน้าคุณน้ำเกิงจัดงานแต่งงานมโหฬารจริงนะเจ้าสาวน่ะยังเด็กอยู่เลยนะเธอเพิ่งเรียนจบปีนี้เองน้าสาวเป็นเจ้ากิจการจัดการเจ้าบ่าวเป็นเศรษฐีเมืองแรกก็น่าอยู่ล้อพูดก็พูดเถอะเห็นว่าเสร็จแล้วจะพาเจ้าสาวไปอยู่ภูเก็ตเลยไม่ใช่เหรอคุณทิวขาทองไม่มีโอกาสอยู่รับใช้คุณทิวอีกแล้วคุณน้าให้ทองไปอยู่กับคุณดำเกิงที่ภูเก็ตค่ะทองจะพยายามตามคุณทอมให้แล้วจะบอกให้เข้ามาพบกับคุณทิวค่ะคุณทิวขาทองขอเรือใบของคุณทอมไปด้วยนะคะเผื่อเจอเจ้าของจะได้ให้เตือนความจำเขาเร็วๆเขาหน่อยสิทองคุณดำเกินเขารออยู่นานแล้วนะโมจะล่ำลาพี่ลี่พี่ไลกันอยู่นั่นล่ะเสร็จหรือยังล่ะต้องไปอีกไกลกระเป๋าเสื้อผ้าหนูอ่ะเขาจัดเรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเชิญครับงั้นเชิญเลยเสื้อผ้าคุณทองขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับค่ะดูแลกันให้ดีหน่อยนะคะดิฉันก็มีเขาอยู่คนเดียวเท่านี้แหละค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับผมรับรองครับหนูลาแล้วค่ะคุณน้าไปดีนะทองอย่านั่งชิดประตูเลยทองมาที่เธอนั่งมันสบายสบายเราต้องไปอีกไกลนะนั่งให้ถนัดถนัดจะได้ไม่เมื่อยไกลไหมคะกว่าจะถึงภูเก็ตก็เราเกือบพันกิโลแล้วโอ้โหถ้าง่วงก็หลับซะนะยังค่ะถึงหรือยังคะอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงเมื่อยไหมไม่ค่ะคุณดำเกิงสิข้าจะเมื่อยดิฉันนอนพื้นมาทั้งคืนแล้วไม่เป็นไรหรอกมันทำให้ฉันอบอุ่นดีคงเมื่อยแย่ไม่อ่ะเ
ขึ้นขบวนก่อนบ๊ายบายของฉันเอาขึ้นไว้ในห้องเลยนะอีกใบของเมียฉันเอาไว้ห้องข้างๆไปใครนะพี่เมียในหัวนายลิมอ๋อสวัสดีค่ะนายนี่สบายทองเมียฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาคนได้หรือยังได้แล้วค่ะไปที่ห้องเธอทองฉันบอกให้ลิมหาคนมาทำหน้าที่แทนต่อไปเขาจะดูแลเธอเท่านั้นไม่เป็นไรอะค่ะดิฉันไม่ใช่เด็กนี่ไงห้องเธอเป็นไงชอบไหมอาบน้ำอาบท่าสบายตัวซะก่อนสิห้องน้ำทางโน้นไปนี่ห้องน้ำนั่นห้องฉันประตูปิดเปิดถึงกันได้ตามสบายนะต้องการอะไรไหมคะไม่ฮะช่วยจัดของให้นายผู้หญิงทีป่ะค่ะไปแล้วถ้าเสร็จแล้วก็จัดโต๊ะอาหารให้ในหัวได้เลยนะอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอครับค่ะเข้ามาสิคุณดำเกิงออกแบบบ้านดีนะคะมีห้องนอนต่างหากกันอย่างเงี้ยเป็นสัดเป็นส่วนดีโปรดเจริญทองเปล่าหรอกค่ะแต่เราควรจะคุ้นเคยกันให้มากสักหน่อยมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าไม่ค่ะขาดเหลืออะไรก็บอกยายลิ้มได้เลยนะค่ะนั่งสิยายลิ้มเป็นทั้งแม่บ้านที่นี่แล้วก็พี่สะใภ้ฉันพี่ชายฉันไปทำแก่ท้องก็ลูกคนจีนใกล้ๆบ้านนี่แหละพอดีพี่ฉันเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยายลิ้มเป็นคนดีฉันเลยเอามาดูแลบ้านแล้วลูกของแกล่ะคะผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงจ้ะอายุ16แล้วส่งไปเรียนที่ปีนังกลับบ้านปีละครั้งพี่สะพ้ายคุณยังแต่งตัวแบบจีนอยู่เลยนะคะเขาพอใจอย่างนั้นเธอคิดว่าจะอยู่ที่นี่ได้ไหมทองดิฉันแต่งงานกับคุณแล้วมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าไม่มีค่ะทองฉันรักเธอมากเหลือเกินตั้งแต่พบกันครั้งแรกเธอคิดว่าจะรักฉันสักวันหนึ่งไหมอย่าปิดฉันเลยเธอแต่งงานกับฉันเพราะคุณมันขอร้องฉันรู้แต่ดิฉันก็แต่งงานกับคุณแล้วไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอื่นค่ะความรักเกิดยากไหมทองถ้าคุณดีกับดิฉันเหมือนตอนเริ่มต้นคงไม่นานแล้วค่ะดิฉันไม่เคยรักใครมาก่อนเธอสวยบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ฉันภูมิใจเหลือเกินที่ได้เธอมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของฉันคุณไม่เคยรักใครเลยเหรอคะอายุจนป่านนี้แล้วบอกว่าไม่เคยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ผู้หญิงพวกนั้นรักอย่างอื่นของฉันฉันไม่เคยคิดจะแต่งงานเพื่อสมบัติอะไรของคุณฉันมีความรู้พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ค่ะพอแล้วฉันรู้อย่าทำเสียงดุๆแล้วก็ทำท่าโกรธอย่างนั้นฉันรู้ว่ามันออกมาจากใจแล้วว่าจะให้ความรักเกิดขึ้นโดยเร็วไงล่ะค่ะดิฉันจะพยายามแต่อย่ามองว่าดิฉันเป็นอย่างเดียวกับคุณนะแมวหน้าฉันแก่พอที่จะดูคนเป็นเหมือนกันเธอไม่เหมือนมาริกาแน่นอนแต่คุณน้าก็มีพระคุณกับดิฉันถ้าไม่มีคุณน้าดิฉันคงไม่ได้มาไกลถึงอย่างนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตามจำไว้ว่าจะรักเธอมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะถ้ามันมาจากใจบริสุทธิ์ของคุณคุณก็คงจะได้ความรักจากดิฉันจนหมดหัวใจแน่นอนค่ะไม่ต้องมากนักหรอกแต่ขอให้เป็นเพื่อนอยู่กับฉันตลอดไปเท่านั้นฉันหวงเธอมากเมียที่แสนสวยดีและฉลาดเรียบร้อมอย่างนี้อย่าบอกเธอเลยทองแต่ฉันทนไม่ได้เธอต้องรู้ทองเธอต้องรู้ฉันไม่ปกติทองฉันไม่ปกติคุณดำเกินคะคุณมีอะไรคะดิฉันพร้อมที่จะรับรู้และรับฟังทุกอย่างโอเคทองฟังฉันนะมีทางเดียวครับต้องตัดครับคุณตกลงคุณก็เลยพี่การดิฉันขอแสดงความเสียใจด้วยเธอคิดว่าจะอยู่กับฉันได้ไหมทองดิฉันกำลังจะไปย้ายของมาอยู่กับคุณในห้องนี้ค่ะอย่าเลยทองคุณหมอครับผมได้พยายามแล้วผมพยายามแล้วขออย่าให้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยทองฉันจะแนะนำให้ทองรู้จักกับพวกเรานะนั่นก็ชิฟโฟแมนคุณนันทวัฒน์สวัสดีครับเรกมาสเตอร์คุณสนิทสวัสดีครับและนี่คุณอาจินชีฟเอนจิเนียร์สวัสดีค่ะและก็พัญญาเสียดายในเหล็กไหลของเราไม่มานะชื่อพี่เล็กนะคะไม่หรอก
เราเรียกกันเองต่างหากชื่อวิพาทนะปกติเขาอยู่เหมืองนานๆจะออกมาค้างทีนึงเป็นคนขยันและก็ห่วงงานมากที่สุดเลยนี่แหละก็ได้อยากได้หมอเนี่ยมาเป็นหลานเขยอ้าวกับคุณน้อยเหรอคะใช่แต่แหมเขาไม่สนใจผู้หญิงเอาซะเลยยังพูดกันอยู่เลยว่าจะหลงเสน่ห์นางไม้แถวเหมืองซะละมั้งเราอาจจะได้พบเขาตอนเข้าไปในเหมืองด้วยกันอ้าวลงมือกันเลยสิตายละโทษทีโทษทีเอาแมริน มานั่งสิดื่มน้ำย่อยพรุ่งนี้เข้าเหมืองด้วยกันนะขอบคุณที่หน่อยนะเอาหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณฉันรักเหมืองนี้มากเป็นงานที่ฉันพอใจที่สุดฉันอยากให้เธอได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เผื่อว่าเธอจะได้เป็นตัวแทนของฉันในโอกาสต่อไปดิฉันเต็มใจจะช่วยทำงานค่ะนี่เห็นจริงๆนะทองนี่เห็นเธอสวยมากเท่าไหร่เขาคิดว่าตัวเองแก่มากขึ้นเท่านั้นเอาอีกแล้วคุณนักคิดมากผู้ชายอายุใกล้50เนี่ยกำลังเสน่ห์แรงนะคะผู้ปลอบใจตาแก่แล้วทองไม่ค่ะแต่คุณกำลังฟังยายแก่ในอนาคตพูดต่างหากล่ะ เตรียมอะไรไปฝากในเหล็กไหลล่ะดิมก็มีแหนมกับน้ำพริกสำเร็จรูปค่ะผู้จัดการชอบมากค่ะได้ข่าวว่ามีคนเอาใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นพูดที่เขาออกไปเมื่อคืนเนี่ยพูดกันอ๋ออีนางเนื้อนวลกระแดะนั่นน่ะเหรอคะไม่มีทางหรอกค่ะผู้จัดการเขาไม่เล่นด้วยหรอกค่ะก็เห็นเขาว่าเด็กนั่นไวไฟไม่ใช่เหรอโถเอ้ยมันก็เล็ดแล็ดไปอย่างนั้นแหละผู้จัดการเขารู้ประวัติของมันดีแล้วแกเองก็ไม่ชอบเรื่องผู้หญิงยิงเรืออยู่แล้วนางนั่นน่ะกับผู้จัดการคนเก่าก็เกือบจะมีเรื่องตบตีกับเมียเขาที่เขาให้ผัวย้ายไปจากที่นี่ก็เพราะทนหึงไม่ไหวพวกคนที่เหมือนก็รู้กันทั้งนั้นแหละค่ะมันแต่งเนื้อแต่งตัวล่อตาผู้ชายยังกับอะไรดีใครเขาจะไปเอามันลงนอกจากเล่นๆแล้วก็ว่าไม่ได้แม่ลิมแกหึงในเหล็กแท้ลูกสาวแกแกหมายมั่นปั้นมืออยากให้ลงเอยกับเนยเขาผู้จัดการที่ว่าเนี่ยคงเป็นคนดีมากนะคะเห็นมีแต่คนรักน่ะหาใครอย่างเขาไม่ได้อีกแล้วทั้งงานทั้งนิสัยใจคอดุ้ยนี่หัวมาแล้วช่วยช่วยยกของป่ะน่าอยู่เหลือเกินค่ะแถบโน้นเป็นเรือนพักคนงานนายเหล็กเขาเป็นคนนำระบบงานใหม่มาใช้ที่เหมืองที่ไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งยากเรื่องอะไรคะก็เรื่องคนงานนะสิทองแต่ที่นี่ในเหล็กเขาจัดการเรื่องแรงงานค่าสวัสดิการดีมากตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยอะไรต่อมีอะไรมันเรียบร้อยไปหมดถึงไม่มีเรื่องสตรงสไตล์กันพวกนั้นเขาก็รักผู้จัดการเขามากฟังดูผู้จัดการของคุณเนี่ยยังก็ผู้วิเศษนะคะสวัสดีค่ะนายฝรั่งให้นวลมาคอยรับใช้นายผู้หญิงค่ะเขากลับมาแล้วเหรอถึงเมื่อคืนนี้สักสี่ทุ่มกว่าเห็นจะได้ค่ะรู้ละเอียดจริงนะแม่นวลก็นวลต้องคอยชงกาแฟให้นายฝรั่งกินทุกคืนนี่ค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วนายฝรั่งมาแล้วค่ะนั่นแหละนายเหล็กของเราแน่แล้วล่ะครับแหมเมื่อคืนนี้เสียดายไม่อยู่จะได้ไปกินเลี้ยงแนะนำพัญญาผมให้รู้จักซะหน่อยนี่ไงล่ะสบายทองพัญญาผมนี่วิพาทผู้จัดการของเราอ้าวไปหาน้ำหาท่ามากินสิแล้วกันผมไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าจะได้มีความสุขเมื่อแก่ผมดีใจครับที่ท่านมีความสุขอ้าวนั่งพักสักครู่สิเดี๋ยวพาปัญญาผมดูกิจการเหมืองหน่อยนะแล้วท่านหลักครับผมจะเข้าออฟฟิศดิฉันไปกับคุณด้วยค่ะเธอคงไม่ได้หมายความว่าฉันแก่เกินไปที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้นะ
จะดูอะไรคุณนายต้องการจะดูอะไรไม่ทราบฉันไม่เคยมาที่นี่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนี่คุณนายจะรู้ไปทำไมกันคุณน้ำเกลไม่ตายเร็วหรอกเขาว่าคุณนายสวยแต่ไม่มีใครรู้ผิดสงและก็ความเจ้าเล่ห์ของพวกคุณไอ้ตายเถอะคิดแล้วไม่มีผิดมันก็ไอ้มาแบบเดียวกันทั้งนาทั้งหลานไม่ต้องมาก้าวก่ายถึงนาฉันนะพวกคุณมันมืออาชีพจริงๆหาเหยื่อได้แต่ละลายชั้นหัวกะทิทั้งนั้นคุณทำฉันจะกลับที่พักไม่ได้สิคุณนายท่านให้ผมอธิบายเกี่ยวกับกิจการเหมืองทั้งหมดเกิดท่านถามขึ้นมาเย็นนี้แล้วคุณนายตอบไม่ได้ผมก็โดนเล่นงานสิครับเป็นลูกจ้างเขานี่นะต่อใจเขามากหน่อยผมมันจนสมบัติไม่มีติดตัวเขาว่าใจดีต้องเข้าถึงเมียเจ้านายโดยถึงจะยอมฉันยังไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้นต้องรู้นายก็จอดสำรวจแร่เรียกว่าบอริกดูว่ามีแร่มากน้อยจะคุ้มกับการลงทุนเปิดหน้าเหมืองใหม่หรือเปล่าน้ำที่ดูดขึ้นมาจากหัวฉีดในบ่อนู่นจะถูกปล่อยลงมาตามรางแร่มีน้ำหนักมากจะติดอยู่ในรางหรือแต่น้ำไหลออกไปงานที่เนี่ยหนักและก็จุกจิกมากแต่ไม่มีทางเลือกผมมันจนความรู้ก็ไม่มีเรียนก็ไม่จบแถมสมบัติยังถูกโกงซิก็คุณติดยาเสพติดน่ะใครบอกผมติดผีนรกนั่นแต่เป็นจริงอะเหรอป่านนี้ไอ้ทองไม่เข้าหลาดยาก็กลายเป็นผีตายซากไปแล้วไปขึ้นรถไปสิคุณทำตัวไม่ดีถึงได้ถูกรีทายออกจากมหาวิทยาลัยอ่ะใช่แต่เพียงแต่แม่จะมีชีวิตอยู่เท่านั้นอะไรอะไรมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ฉันเสียใจต้องมาพูดมากฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากใครทั้งนั้นอุตส่าห์หนีมาจนถึงนี่ยังตามมาผจญอีกจนได้บทรักบทพิศวาสคงฝึกกันมาช่ำชองมากสินะคงพิสดารไปจนนายฉันหลงไหลอยากรู้นักจะทนอารมณ์ค้างไปได้นานอีกเท่าไหร่หยุดนะฉันบอกให้หยุดพูดไม่ใช่หยุดรถฉันเป็นคนสละเลือดให้เขาตอนประสบอุบัติเหตุฉันรู้ว่านายฉันสูญเสียอะไรไปมั่งน่าสงสารคุณพูดอะไรของคุณพาฉันกลับที่พักนะถ้าเกิดอารมณ์เปรี้ยวจนทนไม่ได้แบบเลดี้แชตเตอร์เลย์แล้วก็บอกนะที่นี่มีคนรับประกบคู่แยะแข็งแรงแข็งแรงทั้งนั้นบ้าหยาบคายเลวซ้ำต้องทนหน่อยนะคุณนายร้านนี้ไม่หมูมันพ่อฉันหรอกจะเริ่มลงมือเปลี่ยนสมบัติกันเมื่อไหร่อ่ะคุณน้ำเกลือก็ไม่เป็นอัมพาตอย่างพ่อฉันหรอกบางทีคุณนายจะต้องถูกประมาณตายซะก่อนก็ได้กรรมกำลังตามสนองคุณนายแล้วพวกคุณทำให้กับพ่อไว้มากบ้าแล้วเหรอจำได้ไหมศาลตัดสินว่ายังไงจากคำให้การของคุณอยากเป็นความจริงเนี่ยคุณไม่เคยเหลียวแลพ่อของคุณเลยคุณไม่มีความสามารถพอที่จะรักษาสมบัติคุณเล่นการพนันติดยาเสพเพลนี่ปล่อยฉันนะฉันทรมานมามากแล้วถึงทีทั้งมั่งแล้วคุณนายจำไว้นะคุณนายเราจะทรมานกันคนละอย่างคุณนายจะต้องได้รับกรรมแทนผู้มีพระคุณล้นหัวคุณนายคนนั้นสนองพระคุณก็ให้เต็มที่เถอะความทรมานครั้งนี้จะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแกฉันจะบอกคุณน้ำเ
อย่างฉันไม่มีนาคุณแล้วต้องแคร์หรอกมันหมดแล้วมันสูญสิ้นหมดแล้วมันสูญสิ้นหมดแล้วเพราะฝีมือของพวกเธอมันสูญสิ้นหมดแล้วได้ยินไหมทำไมไม่แก้แค้นกับคุณนาฮะทำกับเธอน่ะดีแล้วมันจะได้เจ็บแสบไปถึงนาที่รักของเธอด้วยคนตาเลวไปขึ้นรถฉันไม่ไปกับแกให้มารู้ป่ะจะรู้แล้วรอบไปสักทีพักได้กันดีๆมั้ยถ้าดื้อจะได้เห็นดีกันเดี๋ยวเนี้ยหยิบหน่อยสิทองค็อกเทลช้อนหนึ่งชะน้ำลูกพีชผสมเขาเรียกอะไรไม่รู้กินได้ผสมเป็นแต่ไม่อยากจำชื่อเดี๋ยวก็เมาหรอกมีเรื่องกลุ้มใจอะไรเหรอจ๊ะเอ้าวิพาทไงเลิกดื่มแล้วเหรอเห็นเมื่อตอนมาใหม่ๆดื่มเหล้าอย่างกับน้ำกลัวเป็นอย่างพ่อครับอะไรกันไม่เห็นคุณเคยพูดเรื่องครอบครัวสักทีคุณพ่อเป็นอะไรเหรอเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังครับอ้าวแล้วปล่อยให้อยู่ได้ยังไงไม่เห็นลางานไปดูแลท่านบ้างเลยนี่ทำไมไม่ไปเยี่ยมเยียนท่านมั่งท่านมีความสุขหรอมีคนเอาใจใส่ดูแลอย่างดีถึงสองคนเฮ้ผู้พิกลฮะใครล่ะที่ช่วยดูแลอยู่แม่เลี้ยงครับแล้วก็นั่นเป็นไรกูเล่นดื่มแบบนี้นี่เองไม่เอาละเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าหาเรื่องสบายสบายใจคุยกันเป็นไงทองเมื่อกลางวันวิพาทเขาพาชมเหมืองสนุกไหมวิพาทเขารู้อะไรอะไรในเหมืองมากกว่าผมบอกตรงๆเลยนะผมไว้ใจเขามากกว่าคนอื่นถึงได้ให้พาเธอไปสนุกไหมจ้าทองสนุกค่ะสนุกมากมากนี่ทองอย่าไปดื่มแข่งกับเขาเลยในเหล็กนะคอทองแดงนะเอาลงมือทานข้าวกันเถอะนี่แน่ไม่นวลอยู่ที่นี่ทำอะไรมั่งอะในฝรั่งกินอาหารง่ายอะไรอะไรก็กินได้ทั้งนั้นเลยนะอ้าวแต่ว่าแม่แกเป็นคนจัดเป็นโตไงล่ะฉันตั้งใจทำเองล่ะได้เงินเดือนแล้วก็กินอยู่ที่บ้านนี่เลยดูแลรับใช้นายฝรั่งมีความสุขกว่าอยู่บ้านนั่งแย่แดดนักเลยเขาไม่เล่นกับแกหรอกก็ไม่แน่ยังไงยังไงถึงไม่ออกหน้าออกตาก็ขอให้เขาเลี้ยงอย่างนั้นลิ้มก็พอแล้วอย่าฝันนักเลยนางนวลเอากาแฟออกไปได้ละผมขอตัวก่อนครับอิ่มแล้วจริงจะไปไหนล่ะอยู่คุยก่อนสิกาแฟไงไม่หรอกครับขอบคุณครับผมจะต้องไปตรวจพวกเขาเวรการแรกสักหน่อยมีปัญหาอะไรเหรอเมื่อสองสามวันตะทงหลับในตกลงไปในหลุมเกือบถูกดูดเข้าท่อไปแล้วดีแต่ว่าช่วยกันไม่ทัน
ทานกาแฟก่อนสิข้าหน่อยขอบใจเป็นไงผู้จัดการในเหล็กของเราตัวนิดเดียวทำงานแข็งจริงๆขยันเอาใจใส่ยังก็เป็นเจ้าของซะเองบ้างานซะจนผู้หญิงยิงเรือเข้าไม่ติดคุณคะหือผู้จัดการของคุณทำไมมีอะไรเหรอเขาคงไม่อยากพาผู้หญิงดูงานคิดมากกว่าเปล่านะวิพาทเขาเป็นคนแข็งอย่างนั้นเองเขาว่าอะไรเราเหรอเปล่าเปล่าค่ะอ้าวไม่ทานกาแฟเลยไม่ค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับโอเคงั้นผมก็อิ่มฉันอยากให้เธอเป็นตัวแทนของฉันถึงอยากให้รับรู้งานไว้บ้างคุณเชื่อใจดิฉันมากเกินไปค่ะไม่เชื่อเมียแล้วจะเชื่อใครคุณดีกับฉันมากเหลือเกินค่ะง่วงเหรอค่ะปวดหัวนิดหน่อยดื่มมากเกินไปมั้งไปเถอะพักผ่อนซะค่ะยังไม่นอนอีกเหรอคะยังไม่ง่วงเราไม่ไปหลับไปนอนซะนุ่นคิดว่านายจะเรียกชายตอนดึกๆมั่งนี่นุ่นเราจะสู้รู้อะไรให้มากนักเลยถ้าจะไม่มีอารมณ์บ้างั้นหรอกThank you.
ไมไม่บอกผัวแล้วคุณนายว่าถูกไอ้ทอมปล้ำถามจริงมารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าชอบคุณมันพวกแพทย์สยองทำไมไม่ร้องร้องเรียกคนมาช่วยสิร้องไห้ทำไมอ่ะคุณสบายใจแล้วสินะที่ได้รังแกผู้หญิงแบบนี้คุณทอมสบายใจฉันไม่เคยรังแกใครเลยนอกจากเธอแม่ทองคุณเกลียดฉันทำไมฉันไปทำอะไรให้คุณก็ไม่ได้เกลียดอิจฉาว่าฉันมีความสุขจากสมบัติของคุณโกรธที่ฉันร่วมมือกับคุณน้าโกงสมบัติของคุณสมบัติของพ่อฉันไม่ต้องการแต่บ้านหลังนั้นเป็นสมบัติของแม่ฉันทำไมไม่เหลือไว้บ้างเธอพร้ามันจะหมดไม่ควรจะพอดวายฉันไม่รู้เรื่องจริงๆคุณน้าไม่เคยบอกอะไรกับฉันเลยฉันเกิดที่นั่นโตที่นั่นแม่ที่เคยมีความสุขในบ้านหลังนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สำหรับฉันสำหรับแม่เธอกับน้าเธอไม่น่าฉันเปล่าฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะมาทำตีหน้าเสิร์ฟพวกเขาจำนองบ้านไปกับนายฉันแล้วยังแถมเธอไปดอกเบี้ยอีกไม่ใช่เหรอเป็นความต้องการของคุณน้าที่ไม่รู้เหตุผลอะไรทั้งนั้นน้าคุณน้าจริงสิเธอมาตุ๊กตาไขลางกับคุณน้ามาริกาเนี่ยฉันแปลกใจนะตุ๊กตาบ้าๆอย่างเงี้ยมันมีมันสมองจบปริญญามาได้ยังไงกันนะแม่คุณรู้ว่าน้าเธอเอาบ้านฉันเป็นเหยื่อแล้วเธอเป็นเบ็ดตกปลาตัวใหญ่เธอก็ไอ้มาแบบเดียวกันสวยสุขอย่างเต็มที่แล้วก็สมบัติซะไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าความสุขชีวิตฉันเป็นของคุณน้าฮึนั่นก็สาสมแล้วเนี่ยชีวิตเธอเป็นของคุณน้าเธอก็ต้องรับกรรมแทนคุณน้าด้วยนี่มันเริ่มต้นครั้งนะต่อไปฉันรู้จักเจ้านายสิคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอยู่นี่เองแต่ผู้หญิงไม่สบายพาเข้าบ้านเป็นอะไรคะคุณน่ากลัวตากแดดมากไปมั้งคะไม่เป็นไรหรอกแม่ลิ้นขึ้นบ้านเถอะค่ะลิ้นจะหายาให้ทานยาแล้วนอนพักสักครู่คงหายค่ะในหัวให้คนมาบอกว่าอาหารกลางวันไม่ต้องรอฉันอยากกลับกรุงเทพสักสองสามวันอ้าวทำไมล่ะคะแม่ก็ตั้งซื้อขนมบาทนึงไอ้หนูระวังรถนะลูกระวังรถเนอะข้าแหมทำไมจะไม่ได้คะเงินเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณหญิงประกามาบริจาคเท่าไหร่คะ50,000 บาทครับอ๋อดีใช่บริจาคถ้าคุณหญิงก็แล้วกันดีไหมคะถ้าเป็นเกียรติของคุณเลยนี่อย่างยิ่งแล้วก็อย่าลืมสลักชื่อดีใช่ไหมด้วยนะคะจะไว้หน้าหนึ่งเลยเลิกกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าอ้าวทองเอาไปวางไว้ตรงนั้นก่อนเถอะจอมพี่เลนจริงมาก็ไม่บอกล่วงหน้าคุณลำเกิงล่ะไม่ได้มาค่ะไม่ว่างเป็นอะไรบีกล่ะดูทำหน้าเขาสิไม่ได้มาสักตั้งนานดูแปลกไปคนใช้ไปไหนหมดคะการค้ามันแย่ลงมากครับก็ไฟไหม้เราก็รู้ๆอยู่นี่นะได้ต้องลดรายจ่ายในบ้านลงของใช้ในบ้านก็มากมายเกินไปเกะกะได้ขายเจ๊กในเวิร์กไปซะมั่งค่อยได้ราคาหน่อยฮะแย่ ตลาดการค้าตอนนี้ตกต่ำมากแล้วขึ้นมาทำไมอะเราอยากเห็นบ้านหลังนี้อีกสักครั้งค่ะพูดผิดกลคุณน้าจำนองบ้านหลังนี้แล้วนี่เราจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เจ้าของบ้านเขาบ้างเลยล่ะคะคุณทิวใช้เงินมากค่ายานั้นไม่ใช่น้อยนะต้องสั่งตรงจากเมืองนอกทั้งนั้นถ้าไม่มีเงินป่านนี้ก็คงตายไปนานแล้ว
อยู่ได้เพราะเงินแท้ตอนนี้ชักไม่ไหวละจ้างพยาบาลดูแลเปลืองมากเลยจ้างผู้ช่วยพยาบาลแทนค่อยถูกหน่อยโธ่แล้วเรื่องบ้านเนี่ยคุณทิวรู้ไหมคะไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้บอกไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นอะไรปะหน้าซีดเป็นไก่ต้มใช่ท้องเหรอทองอยากกลับมาอยู่ที่นี่ค่ะอ้าวเป็นอะไรปะมีเรื่องทะเลาะคุณดำเกิงมาเหรอหึดูสิถามอะไรก็ไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันได้ยังไงยังไม่ทองมีอะไรก็บอกนะสิไม่ค่ะทองบอกไม่ได้บ้าจริงนี่มันเรื่องอะไรกันอะแต่เป็นอะไรทองจำนี้ก็เจ้าเข้าบ้าไปแล้วเหรอคุณน้าคุณน้าให้ทองเป็นเมียความวิปริตทำไมเหรอเข้าทองบอกคุณน้าก็ได้ค่ะเอเจ้าเล็กทำไมกินพิสดารทุเรศอย่างนั้นนะจะกินให้เหมือนผู้เหมือนคนเขาหน่อยไม่ได้แล้วแกทนไม่ได้แล้วก็คุณนะทรมานเหลือเกินทองไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเขาพิการแค่วิธีการบ้าๆอย่างนั้นทองกลัวเขาทองทนไม่ได้ค่ะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองโวยวายยังกระถูกค่ะนี่แม่คูณแม่ทองคำเปลวอ่านคอลัมน์ของกระดิ่งกิ่งทองหรือคนชมพูชูพัวเขาบ้างสิแล้วก็จะรู้ว่ามันธรรมดาดีน้าขอโทษน้าไม่รู้จริงๆว่าเขาไม่มีไอ้ไม่เป็นไรนะทองเรื่องเล็กถ้าเกิดมีอารมณ์ค้างก็มาที่นี่น้าจะหาแม่ชดเชยสักคนก็ชนิดที่ปากไม่พ้องเลยดีหรือแบบชั่วคราวก็ยังมีหุ่นยับยอดทั้งนั้นคุณน้าผมถืดปะไม่โปรดนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่แม่ทองคำเปลวอย่าทำเป็นอ่อนโลกนักเลยอีกหน่อยมันก็เคยชินไปเองหรอกอ้าวไม่เคยไปเยี่ยมคุณทิวเหรอเด็กอาการเป็นยังไงบ้างเจ้าป้าพูดได้บ้างแล้วค่ะค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยพยาบาลที่จ้างมาดูแลไปไหนซะแล้วป้าคุณผู้หญิงแกเลิกจ้างแล้วค่ะแกว่าเปลืองป้าช่วยดูแลแทนงานป้าก็เต็มมือเชียวค่ะกลางวันเปิดหน้าต่างซะมั่งนะป้าอาบจะแย่อยู่แล้วจะวัดก็ออกไปอีกคนละป้าก็วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ค่อยจะไหวเลยคุณหนูขาทองพ่อคุณทอมนะครับสบายดีค่ะทองเพิ่งทราบจากคุณทอมว่าคุณน้าเอาบ้านหลังนี้ขายฝากให้คุณดำเกอไปแล้วทองจะพยายามค่ะเพื่อ
เพื่อบ้านที่คุณทิวรับเพื่อสมบัติชิ้นสุดท้ายของคุณต๋อมต้องจะทนค่ะต้องจะทนผู้หญิงละลิมอยู่ที่นอนค่ะปิดแต่เช้าใช่ไหมฉันดีใจแล้วก็เป็นสุขมากที่เธอปรับตัวได้เร็วคุณมาริกาสอนมาเลยจ้าทองเล่าค่ะวันแรกๆถ้าขัดขืนดูน่ากลัวรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าเราจะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกฉันรักเธอมากนะทองมีอะไรบ้างไหมที่ฉันจะทำให้เธอมีความสุขได้บ้างคุณดำเกินค่ะบ้านหลังนั้นทองรักมากค่ะหลังไหนบ้านที่ทองเคยอยู่บ้านคุณทิวค่ะอ๋อเอาสิถ้าอยากได้จะให้รู้จำนองพอดีเลยขออย่างเดียวทำตัวให้น่ารักอย่าขัดใจก็แล้วกันแล้วมีอะไรอีกไหมที่อยากได้บ้านหลังนั้นเท่านั้นแหละค่ะแล้วจะให้นายเหล็กเข้าไปจัดการให้ใบโอนที่บริษัทก็มีเรียบร้อยแล้วดูสิพ่อดูไส้เต็มตาตาออกหรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้มันเป็นของใครนางสบายทองมีอะไรจะให้เขาอีกล่ะหมดแล้วอีกหน่อยไอ้เตียงที่นอนอยู่นี่ก็จะไม่เหลือเตรียมตัวไว้เถอะพ่ออีกไม่นานหรอกจะเอาพ่อไปทิ้งไว้ข้างถนนมาทำไมฮะนี่ทอมฉันมาแสดงความยินดีกับพ่อที่มีความสุขอยู่กับเมียที่รักที่ช่วยผลาญสมบัติได้เกลี้ยงดีมากนี่อย่ามาว่าฉันนะไปถามใครก็ดูสิว่าไอ้เงินที่บริจาคที่สร้างตึกคนไข้วัดวาอารามต่างๆเลยน่ะฝีมือใครแล้วเขาใส่ชื่อใครไว้มั่งชื่อพ่อแกกับฉันออกเต็มไปหมดได้บุญได้กุศลคนเขาแซ่ซ้องกันทั้งเมืองหนังสือพิมพ์นี้ประโคมข่าวกันให้แซ่บไปหมดแกน่ะอย่ามาพูดจาดูหมิ่นประมาทฉันนะฉันกำลังจะเป็นอะไรรู้ปะปุ๊บปุ๊บแวมแวมกำลังมาแล้วฉันจะพายเอ่ยเหรียญตราคุณหญิงมาริกาอย่าฉันคือคุณหญิงมาริกาอย่าคุณขารู้หรือเปล่าคะดิฉันได้พบวัดที่น่าเวทนาอีกแห่งหนึ่งแล้วแหมน่าสงสารน่าสงสารเรามาบริจาคร่วมกันสร้างศาลาการประเรียนก่อนหรือเราจะสร้างโบสถ์กันเลยดีไหมคะคือเราจะได้จาก็เขียนที่โบสถ์ดีไหมคะกรรมมันตามสนองพวกเธอล่ะน้าเธอเป็นป้าฉันจับส่งโรงพยาบาลล่ะน้าคุณน่ะสิป้าทำไมทำกับคุณน้าอย่างนั้นหมอเราก็เห็นว่าป้าแล้วก็ป้ามานานแล้วด้วยฉันน่ะมาช่วยคนบ้าล้างผลาญโดยไม่รู้ตัวทีเนี้ยถึงที่เธอบ้างแล้วไม่สบายทองตัวน้อยๆจะทนไม่ได้นานเท่าไหร่อย่ามาก้าวร้าวฉันนะคืนนี้คุณดำเกินไปกินเลี้ยงเมากลับมาแล้วหน้าดู
ถ้าเมาหนักคงสนุกใหญ่บ้าไปกันละบ้าจะคอยดูทะเลาะอะไรกับนายผู้หญิงเหรอคะปลาเราจะสอนรู้สอนเห็นหน่อยเลยนะทานกาแฟไหมคะนวลจะไปชงให้ไม่ต้องกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับจะมาเรียนถามเรื่องส่งแร่เที่ยวหน้าเด้อเรื่องงานอย่าพูดเลยตอนนี้โอ้ยเมาล่อกันมั่วทั้งเบียร์ทั้งเหล้าพวกนี้ค่อยคุยกันเมียฉันนอนหรือยังเพิ่งขึ้นค่ะนี่แม่หนูช่วยยุงฉันขึ้นข้างบนหน่อยไม่ต้องวิภาไม่ต้องถึงคุณไม่ต้องไปไปได้แล้วมันรู้ขอบใจมากเมียจ๋าเมียที่รักคิดถึงเธอจังให้ตายสิมาอืมมาทางนี้ดีกว่าที่รักนายฝรั่งจะเอาอะไรเรียกนวลเลยนะคะพ่อไม่ได้ใส่กลอนค่ะนี่นวลเอาหมอมาฉันไปThank you.
งยงครับยงครับครับช่วยหน่อยสิรับน้ำไปยิ้มก่อนคุณนายเป็นไรครับขับรถไปในเมืองประธานบอกไปพบเดี๋ยวช่วยทองด้วยโอ้ยเจ็บเหลือเกินคุณติ๋วคุณติ๋วคะทองพยายามแล้วทองทำสำเร็จแล้วแต่ทองคุณติ๋วคะช่วยทองด้วยทองเอาบ้านคืนเลยแล้วไม่มีใครเอาบ้านนั้นไปได้อีกแล้วทองสัญญาทองสัญญาติ๋วมีพระคุณกับทองมากทองรักเหมือนพ่อพ่อทองเองทำใจดีๆเอาไว้ทอไม่เป็นไรหรอกทอนี่ทอมนะไม่ใช่คุณทำเกินอะชีวิตทองสละให้ผู้มีพระคุณได้แต่คุณติ๋วขามันทรมานเหลือเกินจะกลัวอย่าอย่าโอ้ยพอแล้วคุณน้ำเกลืองโอ้ยพอแล้วเจ็บอย่าแต่ดีๆเอาไว้จะพาไปหาหมอเปิดประตูแล้วก็ไม่รู้จะปิดขโมยเข้ามาแล้วก็ขนกันไปหมดพอดีนวลอุ้ยมีหัวเห็นนายผู้หญิงไหมไม่เห็นค่ะไปดูซิผู้จัดการอยู่หรือเปล่าค่ะเป็นอะไรในคุณวิภาพภรรยาคุณดำเกินครับหมอเอาล่ะสิผมเคยเตือนคุณดำเกินกันแล้วเชิญเลยครับเชิญข้างในเลยเชิญครับทางนี้ครับว่างไงไม่อยู่ค่ะรถก็ไม่อยู่น่ากลัวจะออกไปธุระข้างนอกค่ะถ้าเราคือวันนี้สิมาสิฉันปวดหลังมาช่วยบีบหน่อยน่าสงสารครับน่าสงสารแกบอบบางเกินกว่าที่จะเป็นภรรยาคุณน้ำเกลืองได้ผมก็เคยเตือนกันแล้วเชียวนะเรื่องการแต่งงานนี่จะมีปัญหาคุณน้ำเกลืองพิการทางร่างกายเพราะฉะนั้นแกจะมีความกดดันมากเมื่อมันมีโอกาสอะไรก็หยุดยั้งไม่ได้เรียกได้ว่าถึงขั้นวิปริตหรือที่เขาเรียกว่าซาดิซึมอะไรทำนองนั้นนะครับจะทำไงกันดีครับเนี่ยทารุณท
ทารุณจริงๆทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจผมเข้าใจว่าแกพยายามทนมาหลายครั้งแล้วที่ไม่ตอบคำถามอะไรเลยเหมือนช็อกตอนนี้ผมให้ยาแล้วก็แต่งบาดแผลให้แกเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแกต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจคุณนำเกิงก็น่าจะหาผู้หญิงที่เป็นประเภทเดียวกับแกนะจะได้ไปด้วยกันได้ผมจะช่วยเผื่อแกเองสงสารครับนี่ทองเขาจะเสียสติหรือยังไงไม่พูดไปจากับใครมา 3-4 วันแล้วข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมแตะต้องเอาเลยหมอแนะนำกันแล้วใช่ไหมครับนั่งสิขอบใจมากนะที่ช่วยเป็นธุระจัดการให้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมจะไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งจะเอาเนื้อนวลไปคอยรับใช้ด้วยคุณอยู่ทางนี้ก็เพิ่มภาระอีกสักอย่างช่วยดูแลสบายท้องด้วยที่จริงผมรักเขามากแต่เอาสิขอบคุณครับผมคิดว่าเนื้อนวลคงเป็นผู้รับใช้ที่เหมาะสมที่สุดของท่านครับรีบไปแต่งตัวสินนวลค่ะตอนไม่อยู่เนี่ยผมฝากสบายท้องด้วยนะถ้าไม่ต้องห่วงครับผมจะพยายามปลอบแกเองที่บึงเนี่ยบางทีมีนกเป็ดน้ำมาลงเป็นฝูงใหญ่ๆเลยคุณทองเคยเห็นนกเป็ดน้ำไหมทานอร่อยนะคนงานเคยมายิงไปแกให้กินบ่อยๆสงสารฮะสงสารไม่มายิงเองอะสงสารมันเดี๋ยวคอยกินอย่างเดียวก็บาปเหมือนกันเหรอฮะมันก็แย่สิหมูเนื้อเป็ดไก่คนไหนเขาฆ่าเรากินทั้งนั้นก็บาปแย่สิก็บาปสิคนเราถึงต้องมาใช้กรรมกันทุกวันเนี่ยฉันคงมีกรรมมากกว่าเพื่อนเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะข้ามเนินน่ะเป็นหน่อยก็เป็นทะเลแล้วสวยแต่ลงไปเล่นไม่ได้หรอกมันอันตรายมหาสมุทรอินเดียน่ะไปทางโน้นดีกว่าThank you.
สบายใจขึ้นบ้างหรือยังทองฉันมีของขวัญมาให้เธอเปิดออกดูสิฉันคืนอิสรภาพให้เธอสบายทองจะเห็นใจในความกตัญญูของเธอโธ่แมวหน้าแล้วกันทองทำอะไรอย่างนั้นน่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทองไม่เอาหน้าไม่ต้องคิดอะไรมากในซองมีเช็คเงินสดอยู่ด้วยเอาติดไปจะได้รักษาหน้าเธอกับคุณทิวไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะชีวิตมันก็อย่างนี้เอาไว้ในห้องหลังเลยนะอาหารเสร็จแล้วยังอ่ะเตรียมจัดโต๊ะได้เลยนะมันไส้นางกังคบขึ้นวหมอเพราะว่าแกยังชั่วมากแล้วผมเลยไปรับกลับมาคุณน้า